ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3าบกเสาร์นี้ฮะพร้อมหน้าพร้อมตาครับวิรศัดิ์พงอักษรสมชายมีเสษและลุงโอบากบันมุลเลิรครับเป็นชื่อเกาหลีนะเออไปรูเพิ่งกลับมานี่ไปเกาหลีมาทำไมได้ชื่อทำไมไปเกาหลีมานอกจากได้ชื่อแล้วหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้แบรนด์เกาหลีใช้ไม่ได้แล้วครับกลับมาหน้าตาเปลี่ยนครับแต่น้ําเงินกับแดงเนี่ย เปลี่ยนไหมที่มวยอ่ะน้ำมือแดงเปลี่ยนมุมแดงมันุมแดงมันเปลี่ยนไหมมองแล้วเปลี่ยนไหมแต่การสถานการณ์เหรอยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลยแต่ดูเหมือนว่าการไปเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่หตุลาเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นไหมความระยะห่างก่อนหน้านี้คือจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันอาผมบอกเลยนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกัน พับบิกอาจจะเห็นตอนวันที่ออกตุลาออกตุลามีข่าวเล่นลอดครั้งแรกแต่ผมทราบมาว่าเจอกันมาก่อนนั้นเดือนไหนอ่านี่เขาคุยกันมาก่อนแล้วแต่รอบนี้มันเป็นกอเบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์บอยใช่วันเกิดคุณเนวินที่สี่ตุลาใช่ไหมใช่สุกเสาร์เนี่ย เขาอยู่กันที่บุรีรัมย์หลายคนเลยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยหัวอะไรต่างแต่มันมีเรื่องหมางใจกันนิดหนึ่งนิดเลยวันเกิดที่บุรีรัมย์ท่านไปประกาศว่าจะสนับสนุนอนุทินเป็นนายกอ๋อวันนั้นนะพูดเลยเป็นนายกเร็วๆด้วยนะผมใช่นี่วันนั้นเหมือนเลื่อยลูกป่ะเหมือนเลื่อยอก็ต้องบอกกันดีคนที่จะเป็นหัวหน้าพักก็ต้องมีเป้าหมายเป็นนายกเออแต่นี่จริงนะ ทุกคนนะเป็นหัวหน้าพักต้องเป็นนายกนะคนเป็นเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณดูนะวันนั้นนะตอนที่คุณเนวินพูดอ่ะอนุทินนะเขินนะเขินไหมเขินมันไม่ยังต้องจับมือเองแล้วผูกเอง้วยนะนี่นี่นี่วันที่สี่สี่ตุลาที่บุญลำนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาที่ต้องไปเคลียร์ใจกันนิดนึงเคลียร์ใจกันทั้งนั้นก่อนนั้นก็เคลียร์กันแล้วนะเออ เส้นทางของสองคนต้องบอกว่าต้องน่าสนใจทักเนี่เฉพาะทางการเมืองทางการเมืองที่เจอกันเป็นทางการต้องบอกว่าถ้าเทียบทางการเมืองเส้นทางเนี่ยครูใหญ่เนี่ยนะครับครูใหญ่มาก่อนนะครครูใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นท้องถิ่นมาก่อนแต่คนรู้เรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยนี่สมัยอยู่เลยนะสมัยที่เป็นนายเวร์ของรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรใช่ใช่ จำได้ไหมที่บอรูงหมดเลยนะใครยังไงใครอยู่ตรงไหนสสคนไหนคิดอะไรทำอะไรนี่ครับรู้หมดรู้ขนาดนับเก้าเดินจากห้องประชุมไปห้องน้ำได้อะเป็นเสมือนหนึ่งผู้ติดตามผู้จัดการรัฐบาลขณะที่คุณเนวินเนี่ยอยู่การเมืองท้องถิ่นมาตลอดครับท้องถิ่นมาเป็นกำนันก่อนแล้วก็มาสมัครสจแลวก็มาเล่นการเมืองใหญ่เนี่ยครั้งแรก ปี2 5 1 31ทางการพักสหประชาธิปไตยและทางการเมืองใหญ่ต้องบอกว่าเข้ามาสังกัดเป็นสสสมาชิกก่อนคุณทักษิณที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแต่คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการเมืองคุณเนวินจากท่าพักประชาธิปไตยเนี่ยนะย้ายไปอีกทีหนึ่งปี34ไปเลือกตั้งสามห้าพักสามัคคีธรรมที่ช้างในมิติของการทําหน้าที่บริหารทางการเมือง เนวินที่ชอบเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการไหมไม่เคยเป็นเห็นไหมไม่เคยเป็นแต่เป็นครูใหญ่เป็นผู้นําได้ไม่เคยเป็นเลยเป็นแต่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยเกษตรครั้งแรกสองกระทรวงครั้งแรกนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครังเป็นแค่คลงสมัยรัฐบาลคุณคุณชวนหลีกภัยอ๋อครังนสมัยนู้นนะสมัยขอโทษ สมัยคุณบรรหารเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและก็สมัยคุณชนสองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะแล้วก็คุณเนวินเนี่ยตอนที่ถูกปลุกป,ปั้นทางการเมืองเนี่ยนะคนที่ปลุกป,ปั้นทางการเมืองคุณเนวินคือใครรู้ไหมใครดร <ok> แมลรงดรอนุวัฒน์วัฒนบุตรโอ้ใช่ใช่โอ้นี่ลืมสอสอบุรีรัมย์อนุอนวัฒน์เนี่ยเอาตัวใหญ่เลย ก็โค่นคุณวัฒน์ตกเลยสอบตกผูรัเมื่อก่อนคุณวัฒน์ี่เขาโอ้โหวูนิรันเป็นเสร็จกันนะปีคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองทางการเนี่ยในฐานะคนดีเด่นดังดีเด่นดังได้ไหมดีเด่นดังตอนนั้นความสําเร็จคุณจําลองสีเมืองเนี่ยปรับคอรมอนะเอารัฐมนตรีออกหลักจากนั่นฮะห้ารัฐมนตรีออกแล้วก็เอาดีเด่นดังหนึ่งในนั้นก็คือ คุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะเข้าพลังทมโอ้มีโอกาสเข้าไปประชาธิปัตย์ก่อนมีการชวนมีชวนโดยคุณชวนอะไระคนที่ไปชวนจริงๆเนี่ยคุณทารินนิมานเหมินก็อยู่เชียงใหม่ด้วยกันอยู่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ด้วยกันอููคำเมืองด้วยกันเกือบเข้าประชาธิปัตย์แล้วมีแบบเส้นทางพลิกนิดเดียวและก็หลังจากนั้นดีเด่นดังครับ ก็ลาออกจากรลำรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนื่องจากตอนนั้นกําลังถูกตรวจสอบคุณสมบัติการถือวุ้นสัมปทานเกินกําหนดนะและก็ไปเคลีย์เพื่อจะเคลียเสร็จแล้วก็มารับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรม พอรับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรมเลือกตั้งปี2 5 3 8ราเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาพวกเจ๊นงเจ๊หน่อยครับมาร่วมตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับมาจากนี้นั่นแหละแม่นนายจามแนนเห็นไหมจามแนนนะแล้วมาสร้างพักไทยรักไทยและสร้างปรากฏการหนึ่งก็คือควบรวมพักเล็กมารวมกันทีเดียวบถลมทลายเลยการเลือกตั้งปี2 5 4 4ชนะการเลือกตั้งเลยรับพักเลยตอนนี้้องร้อยสอสบแปดที่นั่ง สองฝ่ายเนี่ยต้องบอกแดงกับน้ำเงินเนี่ยพลังต่างๆเขาอยู่ที่ไหนบ้างต้องบอกว่าฝั่งของสีแดงเนี่ยนะคุ้มเสียงสอสอนะใช่ครับเพื่อไทยอะไรคุ้มเสียงสอสอฝั่งฝ่ายบริหารแน่นอนเป็นนายกรัมรีนะตำรวจข้าราชการอยู่ฝั่งนี้ด้วยเพราะตำรวจเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยตอนนี้มาฝั่งน้ำเงินบ้างฮะฝ่ายน้ำเงินฝั่งภูมิเนี่ยตอนนี้คุมเสียงเครือข่ายสวพลึบเลยร้อยสิบบน ร้อยหสเยอะนะบวกกสงร้อนะเพถ้าดูนะเพื่อไทยในรัฐสภานะมีร้อยสี่สิบเอ็ดถ้าภูมิใจไทยในรัฐสภามี230 230นะนับนับสวด้วยใช่ครับคุณเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองมันจะเอ็นไม่ได้ครับคุมทิศทางการเมืองท้องถิ่นแน่นอนเลยเลือกตั้งซ่อมอบจในที่ยี่สิจังหวัดเนี่ยสายสีเงินเกินครึ่งนะ ดูได้เลยครับดูได้เลยครับน่าเกินขึ้นเลยตอนนี้สร้างเครือข่ายองค์กรอิสระแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้ามีการสัญญาเมื่อไหร่นี่รอดูครับรอดูกันหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี่กำลังเลือกกันสองปปชสามสารรัฐธรรมนูญกูดูดิโอ้โหแค่นี้ก็บึ้งแล้วแล้วก็พอยึดภาสภาเรียกวารสภานะฮะก็ต้องบอกว่าอาการแรกออกแล้วและเป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองฉันไม่เอาด้วย กับชัดรละจำลุนชัดเจนมากคือพรลบประชามติับเสียงประชามติสภาล่างสอสเนี่ยผ่านวาระหนึ่งวาระสองวาระสามแก้เรื่องของการออกเสียงแค่ชั้นเดียวจากสองชั้นเหลือชั้นเดียวตอนนั้นเนี่ยสวร้อยหกสิบกว่าคนใช่บอกให้เอาสองชั้นและก็ตามกระบวนการกฎหมายเมื่อสวเนี่ย แก้หลักการสําคัญต้องเข้าสภาผู้แทนรัศดาสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับสอวอรครับด้วยคะแนนเท่าไหร่นะนี่ที่ไม่เห็นด้วยร้อยหกสิบกว่าแต่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ไม่เห็นด้วยสามร้อยสี่สิบแปดนี่อันนี้มาสอสอันนี้สอสองด,ดออกเสียงหกสิบห้าครับคนที่งดออกเสียงคือพัก ภูมิใจไทยมีมีหกคนไม่อยู่ในห้องแสดงว่า71เสียงครบสมบูรณ์เลยครับตง <c oughs> เออนะ้คุณเห็นภาพไหมทังพักเหตุทีง่งดออกเสียงเพราะอะไรครับเพราะอ้างว่าการที่มีสองชั้นทำให้เป็นหลักประกันในการออแก้รัฐธรรมนูญแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิใจไทย กับเสียงส่วนใหญ่ของสวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนนนัหึ่งดียวกและแน่นอนครับเสียงสวเสียงสสฝั่งภูมิใจไทยยืนตรงข้ามกับฝั่งเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยต้องการที่จะปลดล็อกประชามตินะใช่คุณอนุทีนให้เหตุผลทำไมสสห5ส65คนงดออกเสียงนี่นี่บอกว่ายังไงนะครับบอกว่าการลงประชามติมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญของประเทศไม่ควรเร่งรัดกระบวนการ เพราะจะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวนี่อธิบายสัมภาษณ์เมื่อวันที่ที่สิที่ผ่านมานี่เองโหท่าทีเป็นสวได้เลยนะใช่ที่ช้างเอาลึกลับนะมีการพูดคุยกันจริงๆเรื่องนี้ว่าทํำยังไงก็ได้ไม่ให้สภาล่มและมันไปสู่ี่ที่บอกฮะมีการคานำนาจกันครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เห็นด้วยกันมันก็ยักแย่แยกกันขับขับเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมและนี่เป็นตัวพิสูจน์อันนึ่งบอกว่า ถ้าคาสิโนเนี่ยไม่มีส่วนแชร์ก็ไปไม่ได้ผ่านไหมไม่ผ่านผ่านอัธยาศยยากยากจริงร้าะตอนนี้ต้องบอกว่าเพราะเป็นแบบนี้แต่ละฝ่ายต่างมีพลังของตัวเองเนี่ยเขาบอกการเมืองเนี่ยเข้ายุคแชร์อำนาจครับแชร์อำนาจครับไม่มีใครเบ็ดเสร็จนะต้องแบ่งแยกนะอำนาจตอนนี้มีการถ่วงดุลกันเราเห็นชัดคือสภาบนกับสภาล่างถูกต้องอันี่ชัดเจนที่สุดครับมันบ่งบอกเรื่องหนึ่งก็คือฝั่งลุงอ่ะ ลุงจันสองล่าเนี่ยรู้ว่าฝากหนามที่เดินไปตเนี้ยรัฐบาลแพรดองทันน่ะครับก็เลยแผ้วถามทางก่อนด้วยการเจรจากับน้าเงินที่คุมสภาบนโอ้ดีหมดหมดยุคสามปอแล้วเข้าสู่ยุคสามชอเลยชิดชอบเลยอันไม่ได้พอหมดแบ่งกันไม่มีใครคิดว่าสองคนนี้ที่เคยประกาศเป็นแบบนี้จะมาเจอกันครับและแน่นอนครับ การพูดคุยกันมีหลายเรื่องก็บอกมีสามปมใหญ่ๆที่เรื่องว่าด้วยการสมประโยชน์ไม่สมประโยชน์ที่ต้องคุยกันเรื่องแก้รัฐมนูลอันนี้คุยแน่นอนก็มีการย้ำความจําเป็นที่ต้องคุยอ๋อย้ำจะไหมว่าจำเป็นต้องมีการแก้แต่กระบวนการเนี่ยนะในการแก้การจัดทำร่รัฐมนูนใหม่มาต่อรองกันหน่อยมาพูดคุยกันพูดคุยกันสิ่งสําคัญต้องทําให้สังคมเห็นได้ว่าพยายามเดินหน้าแล้วจริงๆไม่ใช่ทวง พูดง่ายๆคือสองฝ่ายเห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูนแต่มารอมชอมพูดคุยกันมีความเห็นแตกต่างอะไรมาคุยกันอย่าหักกันกลางสภาเรื่องแก้รัฐธรรมนูนก็ไม่ได้หักกันนั่นเลยนะไม่ได้หักแต่ว่ามันต้องมาคิดไงว่าเฮ้ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ได้มาซึ่งอำนาจครับแต่ผมสงสัยทำไมเรื่องแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยภูมิใจไทยถึงไม่มีท่าทีเคลื่อนหรอแปลกพีพี่วีเพราะว่าคือพี่วีครับ เขาเนี <dormir. S 2> ่ยด้วยระบบแบบนี้เขาได้สอสอใช่ไหมมากไหมก็มากนะจีนล2เรื่กตั้ง71มากกว่าครั้งที่แล้วไหมมากมากด้วยว่าระบบแบบนี้เขาชำนาญแล้วชำนาญแล้วชำนาญแล้วทำไมจะแก้ให้ไม่ชำนาญใช่มันต้องคุยกันคุณเห็นไหมที่เพื่อไทยพยายามบอกว่าการล็อกปิดประตูพรบประชามติที่สองชั้นอ่ะเป็นการปิดประตูการแก้รัฐธรรมนูอด้วยระบบแบบนี้ แปลว่าโอกาสที่จะมีพักเดียวไม่ง่ายไม่ง่ายพอไม่ง่ายปั๊บเนี่ยยังไรเสียพักสีน้ําเงินจะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งไปและไม่าแล้วแลไม่เพราะเพื่อไทยแก้เนี่ยเขาอาจจะมติว่าไม่มีปฏิริษีถามว่ามีไม่มีปฏิริษีภูมิใจไทยได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์คนเดียวก็คือภูมิใจไอ้เพื่อไทยอกรณีคะแนนพักของภูมิใจไทยเลือกตั้งมาสองรอบไปดูได้เลยครับ สัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์น้อยมากคะแนนพรรคสามคนเพราะคะแนนเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยอ่าสอสอเขตคือถ้าเป็นสอสอเจ็ดสิบปาติลิสต์ต้องประมาณสิบนะอ่าไม่เจ็ดสิบประมาณสิบดูลุงตู่เนี่ยลุงตู่สามสิบหกสามสิบหกปาติลิสสิบสามน้อยน้อยเออมันเป็นคะแนนส่วนตัวเพราะนั้นที่ช้างพูดน่าจะเข้าเกณฑ์เข้าที่สุดคือกติกาปัจจุบันเนี่ยภูมิใจไทยเขารู้แล้วว่าจะเล่นยังไงถูกต้องแต่ ถ้าบอกเพื่อไทยเขาบอกคนที่ชนะคือผู้ที่คิดกติกาใหม่ครับเใหช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต่อรองต้องรองอะประเด็นที่สองอยู่ที่สามละที่สองละพี่คุยกันนี่ละโทษกรรมครับโจะเอากันยังไงเอากันให้ชัดเอากันให้ชัดเรื่องนี้เขาบอกว่าใช้เวลาคุยกันพอสมควรนี่โทษกรรมเลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องการนําประเทศไปสู่ ลดความขัดแย้งให้ได้ครับนี่แต่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเด็ดอันนี้น่าจะเห็นตรงกันตรงกันอ่าภูมิแล้วก็แดงนะเห็นตรงกันมันมีความเสี่ยงอยู่มีความเสี่ยงอยู่นี่ไม่เอาความเสี่ยงนะเอาอย่างนี้นะจะแก้ใช่แล้วก็ไปตั้งคณะเรื่องที่3ล่ะเรื่องที่3มาเกี่ยวข้องผลประโยชน์เกี่ยวข้องนโยบายแล้วน่าจะคุยมากกว่า2เรื่องแรกใช่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าไฮไลท์จะไปอยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก โอ้โหนี่คุยแล้วตกลงตัวไหมน่าจะลงตัวตอนนี้ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมอยู่ในขั้นตอนตรวจร่างข้อกฎหมายใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็แนวโน้มตอนนี้ลายเส้นหรือว่าจุดที่พล็อตต่างๆตอนนี้เนี่ยน่าจะ4หรือ5 4ถึงอ้าวสเนี่ยเอางี้สนะตอนนี้เอางี้ถ้าไปขอแชมป์นาต้อง5เออผมผมว่าประเด็น e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ขาคุยกันเรื่องเดียวตกลงอำนาจในการพิจารณาตั้ง มันอยู่ที่ใครทําไมต้องรอนอานาจพรบการพนันที่อยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไที่ผ่านมาต้องบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาออกมาแถลงคัดค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยห้าเหตุผลตุผลเชิงลึกแล้วต้องบอกว่าการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นมันได้ข้ามเรื่องพรบพนันใช่พรบพนันอยู่ที่ใครพรบพนันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมีตรงนี้ปั๊บหมดหมดแล้วก็ต้องออกพรบใหม่ใช่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ที่จะมาดูพิจารณาเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเและออกใบอนุญาตทุกอย่างหมดเลยไม่ได้ขวางการที่จะแก้กฎหมายแต่ขอสัดส่วนได้ไหมอ่ะกรรมการเนี่ยเดิมเนี่ยในพรบพนันให้อำนาจรัฐรมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงตั้งพนักงานดำเนินการกำหนดเงินค่าธรรมเนียมกำหนดเงื่อนไขกำหนดวิธีการเล่นการพนัน กำหนดระเบียบปฏิบัติตอนนี้รูปแบบใหม่จะมีคณ้มการราสัก15คนไม่อยู่ในนั้นแหละครับท้ายที่จะมาดูเรื่องอะไรไอ้กสทชท้ากสทชเป็นแลวก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีนี้เนี่ยเลคูลเลเตอร์เลคูเลเตอร์ทีนี้ไปขวางลำบากแล้วแต่ขอสัดส่วนได้ไหมอ๋อเพ่อในกรรมการใช่โอ้นี่สำคัญมากเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มีการพูดคุยกันนอกจากนั้นพอยื่นหมู มันก็จะได้แมวสถานที่ตั้งที่บอกฮะเรื่องการจัดการคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารนะฮะการตั้งสำนักงานประกอบธุรกิจวงจรการกำหนดกระบวนการคัดเลือกและผู้รับใบอนุญาตอายุอายุสามสิบปีสามสิบปีใช่ประธานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนนี้สําคัญไหมสำคัญสําคัญคือรูปแบบการบริหารจัดการไม่ต้องมองไกลครับไปดูที่ eec แหละคณะกรรมการชุดใหญ่มีนายกเป็นประธานคณะกรรมการชุดล่าง มีรองนายกทําหน้าที่ประธานกรรมการบริหารก็ต้องต่อรองกันสำนักอ้ามกินลวกใช่ก็บอกเวลาพูดถึงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะส่วนของคาสิโนเนี่ยพันนั้นเนี่ยมันจริงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่หัวใจหัวสิบเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจเนี่ยพื้นที่คาสิโนห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดสัดส่วนพื้นที่นไทยต้องสามสิบถึงห้าสิบเอ็ดพี่วีอย่าไปมองในสัดส่วนการทำไม่มีคาสิโนอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นก็ไม่สมบบบูรรรรณ์คคััตต้้ออองงมมีีเห แล้วควบคุมป้องกันอะไรเรื่องการฟอกเงินเรื่องอะไรเรื่องการคุมเขกาจํจำกัดผู้เล่นมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาหมายถึงว่าในทั้งหมดทั้งมวลที่ตั้งขึ้นต้องปันเงินก้อนหนึ่งดูแลคนอื่นโดยเพ้าระเทศใกล้ๆบริเวณไงเหมือนภาษีบาปอะไรครับว่าตอนนี้ใกล้ๆบริเวณอย่างเดียวไม่ได้เพราะอันนี้กระทบทั้งประเทศต้องกระจายไปทั้งประเทศผลประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจล่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศ กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นที่อยู่ที่ไหนก็มีภาษีเพิ่มมากขึ้นปสร้างงานสร้างแรงงานดูดีดีแต่เรื่องการเมืองมันไม่ค่อยดีมาดูที่ตอนนี้ก็บอกว่าพื้นที่เป้าหมายก็มีผลเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยนึกถึงบุรีรัมเลยเพราะมีฝั่งอีสานมีอุดรกับหนองคายพอมีชื่อบุรีรัมมันคือการแชมหน้าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเป้าหมายห้าที่ อ่ที่นะตอนนี้อ่ที่ก่อนคนจอบจ้องกรทมมากสุดกรทมเนี่ยค่อนข้างแน่นอนครับที่ถ้าเรือคลองเตยนะฝั่งของตะวันออกล่ะระยองระยองเลยเลยระยองอุ่ตเภาอุทตเภานะอุตะเภาสนามบินแน่นอนฝั่งภาคเหนือนะภาคเหนือคือสนามบินใหม่ของเชียงใหม่ซึ่งมันอยู่ในเขตต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนครับแต่หนึ่งบ้านที่ฮะแต่หนึ่งไายเส้นว่างั้นเละอ่าใช่สนามบินใหม่ก็อยู่เนี่ยอยู่ติดลำพูนนะอยู่อยู่ติด ดูจิตเชียงใหม่ลำพูนอ่าเพราะนั้นเขตลอยต่อกันจับตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพลเอาว่าฝ้างเหนืออยู่ตรงเชียงใหม่อะอยู่ที่สันกำแพงฝั่งลำพูนอยู่ที่อำเภอบ้านทีเอาสองที่เนี้ยจะแย่งกันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเนี้ที่เลยคล่อมเลยคล่อมเลยมันเขตต่อติดต่อทางใต้เนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตหรือภูเก็ต คือสุดท้ายนี่คือภูเก็ตเพียงแต่ว่าภูเก็ตไม่มีพื้นที่มันข้ามสะพานสารสินไปก็คือพังงาและสนามบินเนี่ยมันใกล้พังงามากกว่าภูเก็ตมันอยู่แถวไหนไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงซีนามิที่พังงานนั่นแหละพี่โอหวังสงขาก็ไม่เอาแล้วแต่เดิมเขาบอกว่าสงขารอมาเลเซียแต่ตอนเนี้ยเพียงพร้้าไปแล้วเจอ ตอนนี้เขาบอกมีคนไปหาซื้อที่ดินอยู่ที่แถวแถวพักงานะพักงาใช่ไหมก็เนี่ยก็คือทางใต้เนี่ยระหว่างเนี่ยพี่ช้างพี่โอวาระหว่างฟังเข้าใจว่าคนนะคนไปกวานซื้อที่ดินนักธุรกิจป้าแล้วบอกอีกนะแล้วทางอีสานอีสานตอนนี้มีสองสจุดอูดรหนองคายและบุรีรัมเออตอนนี้ปิดแก๊บที่อื่นแล้วหลังจากเจรจากัน เอาบุรีรัมบุรีรัมยม,มีสนามมอเตอร์ GP ระดับโลกมีสนามบิน,บ,นบิน,บนมีไหมแม้อินเตอร์จะไม่ไปนี่ที่บุรีรัมยเนี่ยผมถามเขาแล้วว่าตกลงบ,บุรีรัมมันทำได้หระอท,ทำได้ไหมจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพร้อมเหรอเขาบอกไม่เป็นไรถ้าพื้นที่อีสานอยู่ในการดูแลของบุรีรัมย์ เวลามเลยเหรออ่โอันนี้ชัดเจนแล้วนิ่งแล้วเหรอนิ่งแล้วนิ่งนิ่งก่อนที่เจอหรือว่ามันนิ่งหลังเจอนี่แหละก่อนเจอคุยให้คนอื่นมีการทางการทูตไปคุยร้อยแล้วก็ตอนที่ไปเจอบอกว่าโอเคเห็นไหมล่ะตอนนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลกถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ที่ทุกคนก็อยากแชร์อำนาจนั้น้อนดูทิศทางต่อไปว่าเวลาเข้าสภา เพราะเป็นพรบการเงินใช่ไหมใช่บวกการเงินคว่ำไม่ได้นะคว่ำรัฐบาลไปทั้งรัฐบาลนะอีกตัวงนะลึกลับะเขาบอกเขาคุยเรื่องพรบรางโอ้ใช่พรบรางการเงินไม่ลางการเงินการเงินี่กฎหมายการเงินกฎหมายการเงินอย่าลืมนะภูมิภูมิเนี่ยคุมมาก่อนคุมมาก่อนรู้ระบบรางยังกับฝามือก็เขามีลัมตีว่าการกระทรวงมาคมนาคมสองยุคนะยุคหนึ่งคุณโสพง์สารัมโสพลสารัมใช อีกมาปอยุคนี้ยุคที่ผ่านเพิ่งผ่านมาคุณศักสยามยยชิดชอบรู้ดีเพราะแน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนี้ต้องแชรมนาจแล้วก็สภาต้องเป็นมิตรด้วยและอย่างที่บอกสภาตอนนี้สายสีน้ำเงินค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จพร้อมต้องคุยกันระหว่างผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้มี 3- 4สีปมใหญ่ที่ทั้งแดงและเงินต้องคุยกันแต่เบ็กหน้าดฮะเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับกับสองลุงตอนนี้เป็นเส้นทางขนานเบ็กหน้าครับ บอกตอนนี้เส้นทางของสองลงนะฮะเป็นเส้นทางขนานไม่มีทางมันจบกันละมันจบได้ไหมไม่ได้ละคนที่รู้จักกันมา50ปีเขาสามารถมาคุยกันได้ไหมขนาดขนาดที่ไอไอะไรไอบุยลำเนี่ยเขายัางคุยได้เลยอ,อันนั้นไม่จ้องโค่นลูกอ๋อเหรออันนี้จ้องโค่นลูกอะ อ๋อเลยไม่ได้พูดตัวเองอ่ะทุกคนเมื่อกี้พูดเองนี่ว่าทุกคนเป็นหัวหน้าพักอยากเป็นนายกอยากเป็นแต่หลวงป้อเนี่ยเป็นหัวหน้าพักอยากเป็นนายกไม่ได้ไม่ได้แต่มาทําลายล้างลูกฉันอ่ะนี่นี่ล่าสุดดีนะฝั่งเนี้ยเขาลือลั่นกันทั้งป่าเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยดูดวงแล้วเนี่ยโอกาสเป็นนายกเนี่ยมัมีอยู่แล้วเออมันมีแล้วหลวงพ่อคนเนี้ยมียานด้วยนะเออคือมันมีหลวงพ่อมาดูให้มันมีคนใกล้ตัวไปดูให้จริงเหรอแล้วก็ หลวงพ่อสื่อสารอีกแบบหนึ่งก็ไปไปสื่อสารกันได้อีกแบบเอาอย่างนี้แล้วกันนะตอนที่บอกว่าเส้นทางขนานเนี่ยคุณทักษิณเคยพูดใช่ไหมฮะได้โพสตผ่านเอ็กซ์นะบอกว่าพูดไปถึงลุงลุงลุงป้อมพูดไปถึงลุงป้อมว่าท่าทีลุงป้อมอะท่าทีและน้าเสียงขึงขังน่ากลัวจังไอตอนไอตอนออกไอไอรายการแคร์แล้วก็ไม่นุ่มนวลไม่อ่อนหวาน เหมือนตอนเกาะโต๊ะร็เป็นปบทบเลยนี่นี่นี่สื่อสารไปตรงแล้วก็ลุงป้อมว่าไงนะลุงป้อมบอกว่าทุนจำได้ไหมใครเป็นผู้ทําให้สถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายเนี่ยและต้องเคลียร์คดีให้ครับโอ๋นี่ต้องเคลียร์คดีคดีใครคดีลูกสะลูกชายอ่ะอ่าอ่าแต่ว่าวันที่แบบมีปัญหาและก็ดังมากวันที่พี่วีกับพี่โอไปถามลุงโทนี่บอกว่า มันคิดอะไรกับลุงป้อมเนี่ยมีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ตอนนั้นแฉเลยคุณตั้งศิลว์ามีเรื่องไม่ใช่แค่ปปชเรื่องของไอรพอเป็นประธานปปชชแต่คุณตั้งศินบอมไม่เป็นทหารประธานปปชไม่เหมาะไม่เหมาะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องนะบอกว่าคุณตั้งินก็สงสัยว่าการรัฐประหารปี49่าคุณทักษศิล์แล้วก็รับประหารปี57เนี่ยลุงอยู่เบื้องหลังก็มีสิ์สงสัยปี2 5 4 9 เตรียมฐานรุ่น6รุ่นเดียวลุงป้อมเป็นคนนั้นใช่ไหมเป็นผู้นำการาการาการ,ารััน,นั่นสนธิบุญยรั์กาลินรุ่น6ไง<อ>เป็นหัวหน้าคอมชอเลขาคอมชอก็รุ่น6อ,อันนี้ใช่นนใช่และปี5 7อเะ็ปี5 7เจ็ เป็นน้องรักของลุงป้อมทํารัฐประหารนี่ไม่ต้องไปดูไกลนะในปี 5, 7เนี่ยไปดูภาพเดียววันเกิดลุงป้อมแหละที่มีการพูดกันกางวันเลี้ยงแหละสามปอปึ๊บเลยและพี่ใหญ่พูดคําเดียวครับพูดว่าถ้าเราถ้าเราไม่ตัดสินใจวันนั้นวันนี้บ้านเมืองจะเป็นปัญหามากตอนนั้นเนี่ยบิ๊กตู่ยังไม่ได้คิดเป็นนายกเองถูกตอนนั้นจัปฏิวัติทำรัฐปรารเสร็จ จะยกให้ลุงป้อมลุงป้อมเป็นสามพี่น้องสามปอบอกพี่ใหญ่ต้องมาก่อนใช่ใช่มีสอสเสือไปขวางอสเสือนี่เป็นกำนันไหมเป็นกำนันเอานี้เอาลึกลับอีกตัวนะที่สองฝั่งเนี่ยลุงเนี่ยแขนฝั่งลึกกันอะไรบ้างคุณจำได้ไหมมีคนคนหนึ่งครับนั่งเครื่องบินเจ็ตมาอยู่แถวแถวกัมพูชาอ่าเอออันนี้แล้วขากลับหลังจากอยู่พักฉลองเฉลิมฉลองกับเพื่อนแล้วบินกลับ ปรากฏว่ารัตัวขึ้นยกเครื่องขึ้นปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนหนึ่งสั่งเอฟซูบินประกบไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านร้านฟ้าไทยและก็บอกว่ามีข่าวลือตอนนั้นผมได้ยินถึงกับเตรียมปืนต่อสู้อากาศยานไว้โอ้นี่หนักนะหนักนี่หะเพราะนั้นเพราะนั้นฝังลึกกันเยอะแล้วรอบนี้จะโค่นลูกหลังจาก เแล้วถูกถีบออกจากการร่วมรัฐบาลปั๊บคราวนี้จะตั้งกองบัญชาการนิติสงครามโอ้นี่ชัดเจนนะแล้วก็เมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคุณพิรยุทธ์เนี่ยไปยื่นเลยนะนะหกข้อกล่าวหานะแล้วก็8ข้อเสนอให้สารรัฐมนตรนิจฉัยหนึ่งให้คุณทักษินชินวัตรเลิกใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือซอกก่อนบ่อนทำลายรัฐบาลเขาเลิก ไม่ใช้ก็ได้ใช้บ้านจันสองล่าใช่ใช่ให้คุณทักษิณเลิกการกระทาเป็นผู้ครอบงําและผู้สั่งการดําเนินงานของพักเพื่อไทยครับเคยสั่งไหมไม่รู้ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะให้คุณทักษิณเลิกใช้พักเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารสั่งการให้รัฐบาลดำเนินการตามความต้องการของตัวเองอันนี้ข้อสี่ข้อข้อสามข้อสี่ให้เลิกการกระทาการใช้พักเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งอํานาจในการปกครอง ในประเทศอะฮอันที่ห้าอะไรให้พักเพื่อไทยอันนี้ตอนแรกเรื่องการกระทำตอนแรกคือให้คุณทักษิณนะต่อมาเป็นเรื่องพักแล้วแล้วให้พักเพื่อไทยเลิกให้คุณทักษิณใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำซอกหล่อนบอลทำลายสถาบันกลับด้านกันให้พักเพื่อไทยเลิกให้คุณทักษิณเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือกระทำการครอบงำและเป็นผู้สั่งการนะฮะให้พักเพื่อไทยเลิกให้คุณทักษิณใช้พักเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ให้พักเพื่อไทยเลิกให้คุณทักษิณใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศให้เลิกก่อนนะเหมือนลอ,อก,ก่อนถ้าศาลเนี่ยสั่งเลิกยุบต่อเ<ช>นื้อต่อก,ก็เหมือนที่ททก้าวไกลใช่ไหม<ช>ก้าวไกลก็ลย,ยุติยุติการ,ก,ารกระทำวิธีการเดียวเลยยุติการกระทำแล้วก็ข้อกล่าวอาอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าที่คุณทักษิณพูดตอนแสดงที่ัยทัานนี่แหละไปพูดงานพี่โอพี่วินนี่แหละยื่นของสิงหาเนี่ยผ่านมาเนี่ยว่าข้อเสนอเนีย ประเทศไทยควรทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพอวันแถลงนโยบายเนี่ยบอกว่าเหมือนกันเหมือนการเปลี่ยนคำนิดหน่อยข้อเสนอฟื้นฟูเศรษฐกิจของคุ้นกส้นสิบนโยบายเร่งด่วนของรฐบาลอุ้งอิงพยายามประกบปัญหานี้ครัวเรือนปัญหานี่ครัวเรือนดิจิตอลวอลเล็ตคนเรามันมีมีสิทธิ์คิดเหมือนกันไหมมีได้ฮะนี่เขาเห็นว่าข้อเสนอดีมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ช้าง ในทางการเมืองนะในทางการบริหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นว่าแนวทางนั้นดีเอาแนวทางนั้นมาปรับใช้ได้เลยก็ใช่ไงมันจะผิดตรงไหนในเมื่อนำแนวคิดที่ดีมาใช้เขาไปเจอไม่ว่าเขาตรวจแล้วเขาเขียนนโยบายให้รัฐบาลไปแถลงนี่ไม่เจอแค่บอกว่าที่เสนอกับที่แถลงเนี่ยมันคล้ายคลึงกันเพราะนั่นน่ะสิมันมันยังไงมันไม่ดีหรอบางคนยังลอกเชืคนก็บอกว่าคุณธีรยุทธคุณแถลงคุณไปยื่นเนี่ยมันคล้ายคลึงกับ คุณภัยบูรณิติตะวันได้ไหมครอบงำไหมอออออเันนี้ได้อันนี้ได้ได้ไหมเนี่ยผมกรณีเนี่ยบอกว่าถ้าต้องการพยานนะไม่ต้องเอาผมเอาผมหรอกครับเอาลุงวีนี่แหละคนนี้คนยุคข้อข่าวหาเนี่ยมีข้อข่าวหาอย่างที่บอกนะรวบรวมเนี่ยคำร้องอ่างใครคืองานกรณีคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายครอบงำแทรกแซงประเทไทครับ ทั้ง10คำร้องที่มีบุคคลคณะบุคคลมายื่นองค์กรสลักก่อนหน้านี้นะเหมือนกันเนี่ยข้อที่แบบเหมือนกันเลยใช่14คดีคดีนี้15ยอมรับต่อสายใบบุญนิติตะวันครับคุณนี่นะทยุ่ยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามมาดูว่าคุณที่ยุธ์นี่เป็นใครอย่างไรถามว่าคุณทีรุ่ คุณธีรยุทธ์ที่ไปร้องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับป่าเปล่าล่ะอ่ามันเกี่ยวพันกันไหมคุณไพบูมิพยายามปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อยู่เบื้องหลังนายธีรยุทธ์เป็นทนายอิสระไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนเขายื่นนะแต่เรามาดูเส้นทางของคุณธีรยุทธ์ดีกว่าว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผลงานที่ผ่านมาในการร้องต่อสารแลรรมนุน ประจักษ์หลายเรื่องนะผลงานเข้าตาสองเรื่องนั่นก็คือให้พักก้าวไกลยุติการกระทาและยุบพักก้าวไกลเริ่มจากนี้เลยปีหกสองเนี่ยคนตีระยุตเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักประชาชนปฏิรูปใครเป็นหัวหน้าพักคุณไปบุญนิติตะวันจาได้ไหมพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนี่แหละนี่แหละชูเรื่องนั้นแหละเป็นทนายความของอดีตพุทธอิสระและปัจจุบันก็เป็นทนายความของคุณไปบุญด้วย ปีเจอคุณไตรบูมปี58นั่งสบชร่วมทำคดีพระธรรมชัยโยปีหกศูนย์ร่วมกันยื่นฟ้องในคดีที่เกี่ยวกับผ้าเหลืองหลายคดีปีหกเจ็ยื่นยุบพักเก้าไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองมันเห็นลายแทงว่าสัมพันธ์กันจนขนาดที่สัมพันธ์ทางการเมืองด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเดิมเนี่ยคนยังไม่รู้ไงพอตอนตอนแรกคนก็อาจจะไม่รู้ พอคุณภัยบูนมาแถลงก่อนวันที่สิบจะมีเรื่องใหญ่ตีกองกินของร้องเปล่าคนก็บอกว่ามันพวกเดียวกันใช่ไหมแลวดูดูที่เขาดําเนินการเรื่องใหญ่ไหมคิดว่าเรื่องใหญ่ไหมก็เป็นเรื่องที่เคยทํามาแล้วน่าคือเป็นสิ่งที่คาดการแล้วว่าถูกร้องแน่นอนเรื่องทองำเนี่ยพี่วีเรื่องที่คุณเทลลยุทธ์ล้องต่อสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่สังคมเห็นแม่แต่ถ้าเรื่องใหม่เนี่ยนะ เรื่องทํามินิฮาร์ดอะเรื่องหม่ใช่แต่คุณไปุคุณธีรยุทธ์ยกเรื่องนี้เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีคือจะร่วไปดิจะร่วเขาเนี่ยบอกว่าเขาเคยร้องต่ออายการสูงสุดแล้วเกิน30วันอายการสูงสุดไม่พิจารณาเขาใช้สิทธิ์ประชาชนร้องสารมือเลยได้เลยเอเอ่อข้อร้องข้อต่อสู้คุณธีรยุทธ์อันนี้ข้อต่อสู้แล้วข้อต่อสู้ของ ฝั่งเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยสองล่าล่ะคำร้องเป็นคนละประเด็นกับคดียุบพักก้าไกลแก้มอหนึ่งหนึ่งสองเนอแกเขาบอกว่าตอนนั้นคือชูนโยบายเรื่องแกหนึ่งสองข้าวไกลล้มล้างหนึ่งหนึ่งสองมันเกี่ยวกับสถาบันชัดเจนคำร้องกรณีของเพื่อไทยเนี่ยกรณีนี้คุณดูให้ดีนะครับทีละยุทธ์แะที่เขาร้องเขาไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะเขาพูดถึงหนึ่งคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษนะลดโทษอภัยลดโทษหนึ่งปี ครับเหลือหนึ่งปีจำคุกเหลือหนึ่งปีแต่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้จำคุกไปดูให้ดีนะแต่กฎหมายเข้าข่ายว่าราชธรรมเนี่ยบอกว่าการจำคุกเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่จำกัดก็คือจำคุกใช่เขาก็เลยใช้ซอกหล่อนบอลทำลายเนี่ยเข้าไปใช้คำร้องจึงกรณีของเพื่อไทยเนี่ยที่คุณยุทธร้องเนี่ยไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองคำร้องสเปะสปะฝั่งกฎหมายของเพื่อไทยประเมินนะไม่อยู่ในกระบวน วิธีพิจารณาของศาลรัะโนนได้ไม่แน่ชัดว่ากล่าวหาเพื่อเพื่อไทยหรือรัฐบาลนี่ไม่รู้กล่าวเพื่อไทยหรือรัฐบาลใช่ใช่ท่นนี้น่าสนใจข้อกล่าวหาควรไปร้องปปชตามมาตรา157 สารละเว้นหน้าที่มากกว่านี่ก็มองนะว่าผิดเหมือนกับยื่นร้องผิดศาลอ่ะคดีลงมาตำรวจชั้น14ยังไต่สวนในชั้นปปชอยู่ในปปชมันร้องเนี่ยร้องอุลนักสินก็ไม่ได้ต้องไปร้องกรมราชทัณฑ์หน้าที่ต่างๆกับตำรวจฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าคำร้องนี้อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทยกับต่าีปรมีเรื่อง O T A ศารฐธรทมนวลต้องสั่งยกคำร้อง เพราะไม่เข้าขายตามมาตรา49อันนี้ก็ไปชี้นำสารมทํทำไมต่อมาไม่เข้าขายว่าคุณทักษิณครอบงาพักเพื่อไทยตามพรบปพักการเมืองดอกนะต่อมากระแทกเข้าไปไพบุญกับทีรยุทธ์ต้องการหลอกลวงต้มตุ๋นต้มลุงป้อมต้มเบื่ออะไรซ่อนเลนก็เบื่ออะไระต้มลุงป้องทำไมโอ้โหปากเขามีอุดมสมบูรณ์แน่นอนครับเมื่อกี้เป็นฝั่งของ คุณธีรยุทธ์ที่บอกมีสายสัมพันธ์เครือข่ายที่จะสนิทกับคุณไพบูนขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยนี่เลยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะบอกไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อไทยนะแต่แบรนด์หน้าตาเป็นเพื่อไทยเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยและเขาบอกว่าก็ทํางานกับนักกฎหมายที่เป็นอดีตครับฐมนตรีที่เพิ่งหลุดไปทําเรื่องนี้ยื่นฟันพลเอกประวิทย์ วงสุวรรณกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเอาไปไปรับอะไรอ่ะอืมเขาบอกว่าไปพักที่พักพักหรูอยู่สบายพักหรูอยู่สบายเกินสามพันบาทต้อดูอีแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเข้าขายไหมและก็เด็ดพี่นอกจากยื่นเรื่องนี้แล้วไปยื่นเรื่องไม่บประชุมด้วยใช่ไหมใช่เรื่องให้สอบใจรียธรรมเนี่ยก็ยังไม่มีการดําเนินการ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธผมจะไปยื่นหนังสือทวงถามที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยก็ลาประชุมเมื่อ3ตุลาแล้วก็มีประชาชนผู้หวังดีส่งภาพไปผมว่าที่ลากิจกรรมพิเศษเนี่ยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเลิกทีมงานสสพลังประชาัฐเกือบ11คนลาประชุมไปทําบุญที่อีสานแล้ววันสมัยประชุมอ่ะเขาประชุมกันสองวันพุธพฤหัส เป็นหน้าที่ผมว่าน่าจะทารดประชาชนหรือไม่ต้องถามคําถามซ้ําๆนะครับเพราะเรื่องต่อมาที่ผมมายื่นวันนี้กับปปชเพราะว่าผมไปตรวจพบว่าการเดินทางไปต่างประเทศจํานวน8วันว่าน่าจะเดินทางแบบน่าจะบินหรูกินอยู่สบายถ้าปปชตรวจสอบเอาหลักฐานงานนี้มาได้งานนี้เขาบอกว่าชกโลกชกโลกจริงๆแล้วถามว่าเดินทางแต่ละครั้งน่าจะใช้เงินส่วนตัวไหมน่าจะใช้เงินใครหรือเปล่า กรณีนี้มันบอกเราเรื่องเดียวเราไม่ไม่ไไม่ต้องไปดูในรายละเอียดในเชิงคําร้องหรอกครับไปดูเรื่องเดียวครับการต่อสู้ในกลไกทางการเมืองและเดินก็ไปสู่นิติสงครามที่พี่ช้างว่าเนี่ยมันจะทะลุถล่มทลายกันไปเพราะไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้มันมันร้องไปร้องมาเพราะว่าอยู่ที่ว่าใครคุมอำนาจองค์กรอิสระเอาถามว่าเป็นแบบนี้สองกรณีนี้ที่เห็นนะ อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งใช้สารละานูนอีกฝั่งหนึ่งใช้ปปชปปชครับคิดว่าฝั่งไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันอ่าอ่าเออฝั่งไหนอยู่ตกอยู่ในสถานะเพรียงพรำายไหนอยู่ในสถานะกลุมเกมอ่าสองลุงเนี่ยก็บอกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยปปชเนี่ยสายป่าเนี่ยเครือ่ายแน่นตอนนี้แน่นไหมไม่แน่นแล้วในในสารละลานูนก็ไม่แน่นแล้วเพราะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ อำนาจรัฐอยู่ที่ใครเออเหรอวันนี้อำนาจรัฐอยู่ที่ใครก็อยู่ที่อยู่ที่เพื่อไทยไงออยู่ที่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นฟังป่าอยู่ในสถานะตั้งรับเขาบอกว่า อำนาจรัฐนี่มันน่ากลัวจริงๆอำนาจรัฐเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ใต้ใตพื้นพิภพใยันห้วอวกาศในอาณาเขตข,ของประเทศแปลว่าทั้งสูงทั้งลึกตามอาณาเขตประเทศไทยนี่คืออำนาจรัฐแน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจรัฐอยู่ในยุคข,ของสามปอบรันปปชต่างๆนะก็ต้องเกรงใจนะ ใช่เครือข่ายต่างๆก็ปอชก็เยอะเป็นเพราะสามปออยู่มา9ปีครับเครือข่ายในองค์กรสลากก็น่าจะสัมพันธ์กันบ้างแต่เมื่อเข้าสู่ยุคสามชเนี่ยสามชเนี่ยมันสายการสามชหนึ่งทอสามชเนี่ยแล้วก็ชินชิดชอบเนี่ยแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปอไม่ได้เป็นเอกภาพกันแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนไม่น่าเชื่อนะอานาจสามปอที่ทรงพลังมาร่วมสิบปีณปัจจุบัน จะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับและไข่ครูมัอรบพังคือไม่ได้ตั้งรับอีกสองปอเขาไม่เกี่ยวไม่ต้ <c oughs> องตั้งรับเขาลอยตัวแล้ว <c oughs> วันต้องดูก <c oughs> ันใจยอยู่เ <c oughs> ส้นทางกรนานของสองลุงนั้นจะบทจบมีบทจบบทเจอกันมากน้อยแค่ไหนเพราะความเคลื่อนไหวทั้งสองคนล้วนส่งผลมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยแต่เรกหน้าครับเรื่องของแบงค์ชาติกับรัฐบาลกับการเมืองส่งผลกับภาพรวมเศรษฐกิจโดยตรง เกหต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติธนาคารกลางเนี่ยไม่สมุดเลยไม่สมุทมีปัญหาครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องใช้กลไกการเงินคือแบงก์ชาติในการแก้ไขปัญหาเราก็บอกการคังเนี่ยใช้เต็มแล้วเต็มแม็กซ์แล้วเสร็จแล้วแบงก์ชาติก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการคังคือต่างคนต่างโยนกันนะใช่เรื่องของกันคละมุมครับระหว่างฝ่ายนโยบายที่กํากับด้านการบริหารและการแผ่นดิน คับฝ่ายที่ทําหน้าที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนแต่วันนี้ต้องบอกว่าคนกลุ่มอํานาจแบงก์ชาติกาลังจะหมดวาระรจริงๆดรปรัมมิธีวิมลศิริเนี่ยหม,หมดวาระไปแล้วอ,อยู่ในการสรรหาไปแล้วหมดวาระไปตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้กรรมการแบงก์ชาติมีรักษาการประธานอยู่ทําหน้าที่ต่อไปแต่ต้องสรรหาประธานคนใหม่แล้วธานพรบใหม่ที่คนใหม่คนใหม่จะเป็นใครตอนนี้เขาบอกปะทะกันสองคนเท่านั้นอ่ะประทะกันระหว่างกิติรัตน์นรนองนี่กระทรวงครังส่งเข้าประกวดและฝั่งที่แบงก์ชาติส่งเข้าประกวดไม่ใช่ใครเซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศสุรพลนิติไกรพจนศสุรพลนิติไกรพจน์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ปะ นักเลา <ะ S 2> ครับอาจารย์คุ้งครับ <c oughs> นักน,นิติศาสตร์นิติศาสตร์ครับล่าสุดที่ถูกมีการพูดถึงคือเป็นพยานในคดียุบพ,พักเก้าไกลในขณะที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของกอกตโอ้ออออนี่นี่เซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกฝั <c oughs> ่งแบงค์ชาติเสนออีกคนหนึ่งคือกุลิศสมบัติสิรินี่อดีตปลัดกระทรวงพลังงานคร แต่ว่าเคยมาจากกระทรวงการคลังจริงเป็นลูกม่อของกระทรวงคลังครับแต่กระทรวงคลังไม่ได้เสนอแบงค์ชาติเสนอร้ายกว่านั้นก่อนหน้านี้กุลิศสมบัติศิริคือคนที่ตามติดช่วยเหลือนายกเศรษฐาทวีสินนี่น่าสนใจตอนนั้แบงชาติเวลาไปต่างประเทศเนี่ยตามติดตลอดน่าจะผิดหวังจากเรื่องของประธานกรรท ฟั่งกระทรวงการคลังนอกเหนือจากเสนอกิติรั์แล้วเสนอไม่เสนอประธานเนี่ยประธานเสนอกิิรัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอของอนุพานุเสวตารุณอดีตประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวเป็นลูกพ่อกระทรวงงกระทรคลังและเสนอพรอนค์บุษราตระกูลเึื่องเป็นเลขากรทส่งไปสามคนเป็นเลขากรตอเนี่ยสามารถเป็นกรรมการบอร์ดแบงค์ชาติได้ครับได้ครับฟังกระทรวงการฟั่งแบงค์ชาติตามกฎหมายเข้าให้เสนอได้เลย คุณสองเท่าสองเท่าไงแต่แบงค์ชาติเสนอผู้สูงอาวุธแค่สองคนถ้ากับแบงค์ชาติเสนอทั้งหมดสี่คนกระทรวงการคลังเสนอสามคนเจ็ดคนครับแล้วคนที่ทําหน้าที่คัดสรรนี่มาดูหน้าตาก่อนนี่คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุอาวุธประธานประธานคือสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตประลัดกระทรวงการคลังแล้วก็พึ่งบุญฤทลิ์จากสวไปหมาดหมาดบุญฤทลิ์กัลยานามิตรอดีตประลัดพาณิชย์ วิทูลสิมาโชคดีอดีตประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลเยวรวิทจำปีรัตน์อดีตพอสำนักงสำนักงบและอดีตประธานกรราธกรกรจาารกรราจินดราิกาการกการราิการกมากากรการกีาการกรมาการกรรมาธการกรรมาิกากรรมาธิการกราธการกรนธิการกรรมาารชาติกากกร และสุธิพลทวีชัยการเป็นอดีตเลขาธิการคอปพและเป็นอดหาเลขาธิการกกตด้วยนะปรากฏว่าเถียงกันยาวเหยียดเลยครับครับในขณะที่เถียงนั้นทางแบงค์ชาติก็ปึ้งขึ้นมานี่ปึ้งเลยบอกว่าถ้ากิติรัตไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่ากิติรัตผูกพันกับการเมืองถูกกิติรัตเนี่ยจริงๆนะยุคที่แล้วพี่ช้างคณเศรษฐาตั้งเป็นที่ปรึกษา ของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ข้าราชการกันนะไม่ใช่ข้าราชการเคยในอดีตเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยปี55าห้นะปี57ปี57เนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนครับนะก่อนนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่ไหมใช่แล้วก็ถูกศาลล้มนู่เนี่ยตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีปี57าเจ็มีความเกี่ยวข้องในการโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีก็อยู่ในกรมอนะฮะปี2562เนี่ย รับสมัครเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อปังกาดพรคเพื่อไทยระดับสิบเอ็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นปฏิริตไม่ได้สกคนปีหกศูนย์เป็นพยานนั้นคดีจำนำข้าวเป็นรองหัวหน้าพรคเพื่อไทยปี63สามหลังจากนั้นปปชชี้มูลความผิดแต่ตอนนี้พ้นบ่วงหมดแล้วประเด็นของกิติรัตน์เรื่องเดียวที่เขาต้านกันสมัยกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอดรโกลงเข้าไปประธานแบงค์ชาติ ตอนนั้นก็เหมือนกันแหละจะปลดผู้ว่าคือตอนนั้นอารมณ์ก็ใกล้เคียงกันกับตอนีแบงค์ชาติไม่ตอบโจทย์รัฐบาลเลยเขาคิดว่าถ้าย้า้ตอบโจทย์เอาประธานเนี่ยไปกำกับแต่สุดท้ายอาจารย์กร่งก็เอาจัดการไม่ได้เข้าไปสู่ในสนามคุณทาลีสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติครับออกมาเรื่องนี้เลยบอกว่าคณะกรรมการแบงค์ชาติสำคัญนะถ้าสรรหาไม่ดีเนี่ย มันจะถูกทำลายระบบการเงินของประเทศคณะกรรมการสรรหาเนี่ยต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยเสนอสุดโต่งแล้วก็แบงค์ชาติเสนอสุดโต่งแต่เสนอคนกลางหนึ่งคนเป็นไปได้ตอนนี้ที่คณะกรรมการประชุมกันนะถกเถียงกันยาวนานมากตกลงกันไม่ได้ยืดเวลาไปมีกำหนดไหม พฤติการพฤติการแสดงว่าต้องหาทางลงครับพฤติกาแต่ที่ได้ฟังฟังเขาบอกว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเลยเถิดไปจากนั้นเลยครับใช้คํานี้ถูกใช้เลยเถิดไปแล้วครับแล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยเกมมันจะออกไปแบบเนี้ครับแบบประธานะปานข้าตตามกฎหมายปี2 5 5พหคือหลังปี51เราใช้กฎหมายใหม่กฎหมายใหม่ประธานต้องมีการสัญหาเข้ามานี่คนแรก คนแรกเลยมอมเตามเตุพงค์จตุมงคลคนสุนกลุลคนที่สองคนที่เตาวีระพงศามกุลมอมเตานี่สองสมัยครับก็ครองมาก่อนพอแก้กฎหมายสรรหามาก็ดํารงตําแหน่งต่อคนที่สามอัมพลกิติอัมพลอันนี้อยู่ยาวนานหกปีครับตอนนี้ไปเป็นองคมนตรีคนต่อมาพี่ปอปลเมทีก็หกปีครับเพึ่งเกษียณเมื่อสิบเก้ากันยานี่พึ่งหมดวาระพี่วีครับเรื่องการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการแบงค์ชาติอ่ะ มันมีบ่วงกรรมนะมันมีเรื่องเป็นตำนานเลยนะสมัยคุณสุรพงศ์สืบวงลีตอนนั้นเป็นรัมรีครั้งเสนอใครใช่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งสรรหาปรากฏว่าได้ประธานกรรมการและคณะกรรมการดังนี้อนชัยนุสวรรณเป็นประธานอดีตพรสำนักงบใช่เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีชัยเกษมนิติสิริมีพชรวาทวงสุวรรณ มีวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์มีคณิตแสงสุพรรณและมีจลุงหนูขวัญรองผู้ว่าแบงค์ชาติครับฟังแบงค์ชาติที่ได้คือได้คนเดียวคือจลุงอ้าวคนอื่นมาจากนู้นหมดแต่จลุงไม่ได้มาจากแบงค์ชาติเพราะกระทรวงการคลังเสนอชื่อจลุงเข้าไปด้วยแต่ว่ายึดหมดไม่มีสักคนที่มาจากตัวแทนแบงค์ชาติครับปรากฏว่ามีคนร้องครับว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยขาดคุณสมบัติครับ มีใครบ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติคือวิจิตสุพินิตเป็นประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารฐานไทยทับซ้อนผลประโยชน์สถิตริมพงพัน์นนั้เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารฐานไทยขัดแย้งชัยวัฒน์วิบูลสวัสดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทยมีความขัดแย้งกันเขาล้องล้องแล้วแต่รัฐตาีไม่ฟังไม่ฟังเสนอชื่อทลนกล้าวเข้าไปครับ สามเดือนไม่มาสามเดือนไม่ลงจนเปลี่ยนรัฐบาลนะเปลี่ยนรัฐบาลต้องเปลี่ยนจากนายกสมัครเป็นสมชายใช่แล้วก็เปลี่ยนจากสุรพงศ์สืบวงลีมาเป็นสุชาติธาดาทารงเวทเป็นลำดีครั้งถอนคดีออกมาถอนเรื่องออกมาออกมาปรากฏมีคนไปฟ้องว่าความผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จแล้วสารลงโทษสุรพงศ์สืบวงลีนะคุณรู้ปะ ลงโทษจำคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นบาทโอษจ่าไม่รอลงอาญาลงอาญาจากนี้นะจากเรื่องตั้งตั้งประธานแบงค์ชาติเนี่ยคุณเพราะกฎหมายใหม่ไงจ้กฎหมายปีห้าหนึ่งไงครับประธานแบงค์ชาติอ่ะสำคัญนะเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลแบงค์ชาติกํากับดูแลอะไรการทํางานและการบริหารภายในหลักความอิสระมีอยู่สามเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกนี่ให้มีความอิสระปลอดจากการเมืองครับ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการดูแลเสถียรภาพนี่ไงหน้าที่หลักเขาคือเสถียรภาพเสถียรภาพคืออะไรทําให้มันนิ่งครับให้มันมั่นคงไม่สั่นคลอนมีสองเรื่องที่ต้องทําให้นิ่งดอกเบี้ยค่าเงินถูกแล้วค่าเงินนิ่งไหมนิ่งนิ่งทางแข็งคือหลักไม่ยาคือขึ้นลงไม่เป็นไรแต่ยามแบบพันพรวเยอะอย่าเวียงเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของการบริหารให้ตอบสนองโจทย์ต่อเศรษฐกิจครับ แต่<น>ตอนนี้บ้านเราเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจกําลังเจอ oh, ปัญหาเรื่องใหญ่นะตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจขาลงนะ uh huh. เรื่องของ10,000บาทที่แจกตอนนั้นไปก็เป็นเรื่องของเยียวยาแต่โครงสร้างหลักๆของเศรษฐกิจยังมีปัญหาอย่างที่บอกฮะกระทรวงการคลังรัฐบาลสภาพัฒน์สำนักงบและก็แบงก์ชาติต้องคุยต้องเล่นดนตรีในโน้ตตัวเดียวกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่เขาบอกตอนนี้ประธานบอ a r d แบงก์ชาติยังไงแล้วแต่เนี่ยให้การชื่อ กิติรัตน์ณละนองไว้ก่อนเลยแต่ผลจากตั้งประธานบอร์ดแล้วจะมีอัปเตอร์ช็อคอะไรขึ้นมาบ้างนั้นต้องติดตามต่อไปนะฮะนี่คือแบงค์ชาติกับการเมืองไทยแต่เรื่องของสีแดงกับเรื่องงองสายสีน้ำเงินต้องดูกันยาวๆว่าจะสมประโยชน์กันมากน้อยแค่ไหนในชั้นสุดสัปดาห์สามปกนะฮะสวัสดีครับ